ญี่ปุ่นค่ะดูหวานหวานทริปญี่ปุ่นก็ไปพักผ่อนครับผมปกติอยู่แล้วก็เป็นเรียกว่าเราทำงานกันมาทั้งปีแล้วก็นี่ก็จองกันเริ่มจากพี่เต้าก่อนก็จองกันมากันเรียกว่าข้ามปีแล้วก็ได้ไปพักผ่อนกันครับเป็นที่แบบว่าแพ็กเกจคู่เปิดตัวไปด้วย อย่าเรียกอย่างนั้นเลยครับผมเราก็แค่ไปกับกลุ่มเพื่อนพอเราชวนไปกลุ่มก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันแค่นั้นเองครับเพราะนั้นทำไมเย็นตัดสินใจว่าอยากพาน้องคมไปด้วยคือมันก็เป็นทริปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นว่าพี่ๆทุกคนเราก็สนิทกันทุกคนอยู่แล้วเราก็เลยไม่เป็นไรหรอกเราก็ไปเที่ยวกันกับกลุ่มพี่ๆกลุ่มเพื่อนๆทุกคนครับจริงๆโฟมีโอกาสเจอเพื่อนๆเราบ่อยกับกลุ่มเพื่อนเรากลุ่มอันนี้เหรอครับใช่กลุ่มเนี้ยครับก็มีไม่ค่อยได้บ่อยครับก็มีแค่ครั้งเดียวก่อนไปอะไรเงี้ยก็ไปเจอกันทานข้าวกันปกตินั่นเองหลายคนมองว่าเป็นทริปจับพัดจับผูทำไมต้องเปิดตัวก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับผมคือผมมาเปิดตัวไปแล้วจะให้ผมเปิดอะไรอีกข้างหน้าครับผมก็คือเราแค่ลงรูปกลุ่มลงรูปเพื่อนๆอย่างเดียวแค่นั้นเองครับคือหลายคนมองว่าก่อนหน้านี้มีการเรียกร้องจากเราแฟนคลับว่าทำมาขนาดนี้แล้วทำไมไม่เปิดตัวไปเลยไม่เกลียดฝ่ายหญิงนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเจก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคือจริงๆเราก็ใช้ชีวิตแบบปกติของเราไปอะไรเงี้ยก็คือเราก็ได้เห็นบ้างได้อ่านบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ได้อ่านอะไรเยอะขนาดนั้นแล้วพอมันแบบประจบเหมาะเราถ่ายรูปกลุ่มแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ลงได้ก็บอกทุกคนว่าไม่เป็นไรนะแล้วก็คือเราไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นถ้าถึงตอนแรกเหมือนที่โดนเพื่อนแบบมีภาพแบบโป๊แตกออกมาก่อนแล้วแบบว่ากลายเป็นโดนวิจารณ์ด่าดราม่าเยอะเพื่อนๆโดนแรงคือพี่ๆเขาก็ถามแต่ว่าเป็นยังไงแต่เราก็เคยบอกเอาไว้ว่าไม่แต่ว่าผมกลัวพี่ๆจะโดนอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่ได้ผมชิวๆอยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรสบายๆจริงสงสารคนในแก๊งถ้าโดนกันไปโดนกันหมดบาดามากทุกคนว่ามีรูปหลุดตรงนู้นโผล่ตรงนี้ก็เห็นทุกคนเขาก็โดนสัมภาษณ์บ้างโดนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ได้ไปถามพี่ๆเขาแล้วเขาบอกไม่เป็นไรก็โอเคจริงๆตอนแรกมีระวังไหมว่าห้ามถ่ายให้เห็นหรืออะไรอย่างงี้ไม่มีครับคือเราก็บอกอยู่แล้วว่าเราคือเราไปอ่ะถ้าเกิดว่าเรายิ่งไปแล้วเรายิ่งทำให้ทุกคนเขาลำบากใจอะไรเงี้ยมันก็จะไม่สนุกไงคือเราไปเที่ยวเราต้องการพักผ่อนเราไม่ต้องการมาแบบเราต้องวางระบบระเบียบอะไรที่มันชัดเจน 100% หรือว่าแบบกักกันชีวิตตัวเองเพื่อให้ไม่มีความสุขอะไรเงี้ยอย่างเกิดดราม่าหรือเปล่าเจมส์แบบว่าอ่ะงั้นลงรูปกลุ่มที่มีเขาด้วยอะไรเงี้ยมันผมไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นหรอกครับคือเราก็แค่ลงบอกว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวมาถ่ายรูปกลุ่มกันเพราะว่ามันก็แบบเรียกว่าแต่งตัวคล้ายๆกันเป็นทีมอะไรเงี้ยก็ใส่กางเกงแก๊งแล้วบอกเฮ้ยถ่ายรูปเดี๋ยวลงกันเลยเพราะมันโดนน้องมากไปครับเอฟเฟกต์ของตัวน้องก็คือผมไม่ได้รู้มากว่าเอฟเฟกต์จริงๆอ่ะมันเป็นยังไงหรือว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ก็ฟีดแบ็กพอเราลงรูปนั้นไปเป็นยังไงบ้างบอกไม่ได้เหมือนกันครับไม่รู้คือไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะคนรู้สึกยังไงคือผมอ่ะก็แค่แฟนคลับส่วนใหญ่ด้วยนะครับผมก็แค่เขาเป็นแฟนคลับเขาก็อาจจะโดนบ้างหรือว่าอาจจะโดนเหมารวมบ้างหรือว่าอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะก่อนจะลงรูปเหมือนเรามีโพสต์ข้อความเป็นแบบแนวดราม่าเล็กน้อยที่บอกว่าสักอย่างตอนนี้ก่อนนะกินได้ชิมินก็อย่างอยู่คำที่โพสต์ไปก่อนอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมก็ลงตามภาษาติดบุกบรรดาอ่อนงงไปเรื่อยๆและโดยที่ไม่ได้มีการตัดพ้อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะพัดลมไม่ได้มีการตัดพ้อเลยครับเพราะว่าตอนผมไปครับคือหน้าที่ของผมคือเปิด IG แล้วลงรูปอย่างเดียวนอกนั้นคือเราใช้ชีวิต 100% โดยที่ไม่ได้มีโซเชียลคือผมเป็นคนที่แบบเวลาอยากพักผ่อนก็อยากพักผ่อนอะไรเงี้ยอย่างวันนี้ตัวโกงเองเขาโอเคกับกระแสข่าวหรือว่าค่อนข้างชินกับการถูกจับตามองบ้างผมว่าก็ต้องชินนะครับใช่เพราะว่าด้วยระยะเวลาผ่านไปอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยู่ตรงนี้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับให้กำลังใจเขายังไงบ้างครับมีกำลังใจเป็นยังไงบ้างผมกำลังคิดเลยว่าหนักเหมือนกันอ๋อโอเคก็ไม่มีอะไรครับคือเราก็บอกไว้เขาฟังแต่แรกแล้วว่ามันจะเป็นอะไรประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้ทำความเข้าใจกันไว้ทั้งนั้นเองแต่ในทุกครั้งที่เหมือนเรามีรีแอคทั้งการลงรูปอะไรเงี้ยเจมก็คือคิดมาดีแล้วว่าตั้งใจที่จะทำแบบนี้คือผมก็ตั้งใจแค่ว่าเราจะลงรูปกลุ่มคือผมไม่ได้แบบว่าจะแบบลงรูปคู่แบบหวานหยดเยิ้มอะไรขนาดนั้นคือรูปคู่ผมก็
คือในใจผมก็อยากจะเอาไว้เป็นแบบเป็นเรื่องส่วนตัวแค่นั้นเองแต่ว่าในเรื่องที่แบบลงรูปกลุ่มของลูกเพื่อนๆอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็อยากลงก็ไม่ได้ลงได้เจมส์จากนี้จะเปิดตัวมากขึ้นไหมวะหรือว่าจะเก็บเป็นเรื่องแบบส่วนตัวผมว่าก็มันก็เท่านี้แหละครับใช่คือผมรู้สึกว่าอันนี้มันก็เยอะแหละแต่ว่าเราก็จะพอใจในสิ่งที่เราทำณตรงนี้เท่านั้นเองครับเราเองอึดอัดไหมก็จะทำอะไรยังไงคนก็จับตามองเรื่องนี้อยู่ตลอดก็ขอบคุณที่ติดตามผลงานผมการได้เห็นรูปคู่ไหมคะรูปคู่ไม่น่ากันก็คงไม่หรอกครับผมก็คงไม่มีครับมันมีผลกับความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ไหมหลังจากที่มึงรูปเลยเพราะโดนกระแสเลยคือไม่ผลกับความสัมพันธ์หรือว่าอะไรทั้งสิ้นครับแต่ว่าคือมันจะมีผลกับคนที่ชื่นชอบผมมากกว่าอย่างแฟนคลับหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่บางทีเนี่ยผมก็หลังผมก็เพิ่งเห็นมาบ้างว่าแบบที่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนคลับแบบจะห่วงนู่นนี่นั่นอะไรนักหนาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือแฟนคลับผมจริงๆอ่ะแฟนคลับน่ารักมากครับคือเขาน่ารักมากแล้วเขาก็ไม่ทำอะไรก็อาจจะเป็นแค่คนบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็แต่พอเราลงรูปรวมหลายคนก็ชื่นชมเราเหมือนกันเยอะเหมือนกันชื่นชมครับผมรู้สึกไงบ้างที่แบบคนมาชื่นชมว่าเราดูแมนกล้าเปิดตัวและยอมรับคือเราก็แค่ลงไปสนุกไม่ได้คิดอะไรไม่ต้องมาชื่นชมผมเรื่องนี้ก็ได้ครับชื่นชมผมเรื่องผลงานอะไรเงี้ยผมจะแบบดีใจมากอะไรเงี้ยนะครับผมคือผมก็แค่เป็นมนุษย์ปกติคนหนึ่งเท่านั้นเองครับแต่ว่าช่วงนี้คือเหมือนว่าเจนก็จะมีงานเยอะใช่ครับผมปีนี้ก็มีงานเยอะขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นงานละครเองที่มีเยอะอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานไปออกงานโปรเจกต์พิเศษของตัวเองด้วยแล้วก็โอ้ก็เยอะครับขอนิดนึงสิวันไทยปีนี้จะมีแบบเซอร์ไพรส์ไหมยังไม่รู้เลยครับผมปีนี้รู้สึกว่าผมจะมีงานด้วยมั้งครับมีงานหนึ่งด้วยน่าใช่ครับไม่มีคิวหวานใช่ไหมครับวิกเราก็ต้องหาตังกันบ้างครับผมเราไปเที่ยวเราไปใช้ตังแล้วเราก็ต้องกลับมาเพื่อชดใช้งานหาตังมันมีอะไรแบบความพิเศษอะไรอย่างนี้ไหมคะเจส่วนตัวส่วนตัวเหรอครับก็ไม่รู้อ่ะคนแบบนิ่งครับแต่วันไทยนี้มีแฟนปีแรกผ่านมาหลายวันเลยผ่านมาหลายวันเลนทายแล้วครับแต่ปีนี้ไม่เหงาไม่เหงาจำนั่นแหละเจมส์ถ้าเกิดมีคุณเชิญมาออกงานรับไหมฮะไม่รับครับผมโปรเจกต์พิเศษจะเริ่มได้หรือยังจะมีจะเปิดได้ยังไงยังครับสักอีกสัก 2-3 เดือนเนี่ยมาถามใหม่เดี๋ยวบอกกันละใช่แล้วเป็นโปรเจกต์อะไรทำไมเป็นจะเกิดขึ้นแบบเร็วนี้กลางปีใช่ครับเป็นช่วงกลางปีเป็นต้นไปที่ทำไมต้องซุ่มข้อมูลขนาดนี้เจครับทำไมต้องซุ่มไว้ขนาดนี้ไม่ยอมเผยอะไรออกมาบ้างกลัวพูดแล้วทำไม่ได้มันจะเป็นแฟนมีหรือเป็นงานโคอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยปกติจะต้องทุกปีจะต้องมีทีใช่ก็คือโปรเจกต์พิเศษเนี่ยที่ผมทำนี่เกินมาดีกว่าเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบมากๆแล้วก็ผมตั้งใจจะทำให้กับทุกๆคนนั่นเองใช่โอเคนะครับแนวคอนเสิร์ตอะเดี๋ยวค่อยมองเนี่ยครับผมไม่เก็บเป็นความลับอะไรขนาดนั้นคะคือกลัวทำไม่ได้ไงโดนด่าแบบเฮ้ยเนี่ยมันบอกให้ทำไม่ถามปั๊มเลยเร็วนี้นะเร็วนี้เร็วนี้เลยโอเคขอบคุณค่ะ